ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ครับเวลา 8:30 นของวันที่24มกราคม2566ที่ห้องรับรองป่าศักดิ์ชลสิทธิ์สารกลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่โดยเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเชิญปฏิทินหลวงสำหรับความสุขปีใหม่เพื่อมอบให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี2ท่านได้แก่นายวชิระเกตพันธ์และนายปรัชญาเปปะตังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีโดยเมื่อวันที่5มกราคม2566สำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนรับมอบณห้องรับรองของรองเลขาธิการพระราชวังอาคารสำนักพระราชวังหน่วยราชการในพระองค์904โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองขาธิการพระราชวังเป็นประธานเพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน1เล่มและข้าราชการในจังหวัดจำนวน2เล่มครับ